ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยสร้างรายได้จากการส่งออกปีละ 1.5 ถึง 1.9 แสนล้านบาทแต่ที่ผ่านมาการผลิตข้าวยังมีปัญหาหลายด้านที่อาจส่งผลต่อการแข่งขันของประเทศอาทิผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ต่ำขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ชั้นดีรวมถึงขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการปรับปรุงพันธุ์เครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมทางการแปรรูปข้าวองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวไทยทั้งระบบเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกจากปัญหาดินเค็มที่พบมากกว่า21ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้พัฒนางานวิจัยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโดยการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุและปูนขาวรวมถึงการจัดการระบบการปลูกพืชทนเค็มทำให้สามารถหวนกลับมาปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้การผลิตเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์ข้าวกรมการข้าวร่วมกับหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่รับมือกับภัยธรรมชาติสารพัดเช่นข้าวพันธุ์กข51ทนน้ำท่วมฉับพลันทนน้ำท่วมได้นาน12วันเหมาะกับนาหน้าฝนข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันทนอยู่ใต้น้ำได้นาน 2-3 สัปดาห์ปลูกได้ในนาชลประทานปัญหาดินแล้งและดินเค็มที่พบมากในภาคอีสานนักวิจัยเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ทนเค็มข้าวขาวดอกมะลิ105ทนแล้งเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวธัญสิรินทร์ต้านทานโรคไหม้และข้าวขาวดอกมะลิ105และชัยนาทหนึ่งต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรต่อสู้กับแมลงและโรคร้ายทำลายข้าวในระหว่างการปลูกข้าวที่เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหามากมายทั้งปัญหาต้นทุนปุ๋ยที่มีราคาแพงโรคและแมลงศัตรูข้าวที่เข้าทำลายผลผลิตให้เสียหายนักวิจัยไทยพัฒนาเทคโนโลยีเช่นปุ๋ยสั่งตัดแอปพลิเคชันการผสมปุ๋ยสั่งตัดแอปพลิเคชันใบข้าว NK รวมถึงปุ๋ยสั่งได้ซึ่งช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตรถูกวิธีถูกปริมาณและถูกช่วงเวลาทำให้ต้นข้าวได้รับธาตุอาหารอย่างพอเพียงและการใช้ปุ๋ยอย่างพอดีทำให้ช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้นด้วยส่วนปัญหาโรคและแมลงนักวิจัยพัฒนาสารชีวพันธุ์ปราบศัตรูข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาทิการใช้เชื้อราควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลการใช้เชื้อแบคทีเรียที่สามารถควบคุมโรคกับใบแห้งของข้าวซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าวแล้วยังมีราคาถูกและดีต่อสุขภาพของเกษตรกรอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี ICT มาใช้เฝ้าระวังการระบาดของโรคแมลงเช่นระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเป็นต้นเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวยังมีเครื่องจักรกลการเกษตรประสิทธิภาพสูงในราคาที่ชาวนาเป็นเจ้าของได้เช่นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่สีข้าวได้
200กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมงเครื่องพรวนจอบหมุนขนาด2เมตรที่มีประสิทธิภาพในการพรวนดินในนาข้าวสูงขึ้นด้านการแปรรูปนักวิจัยได้คิดค้นการแปรรูปข้าวที่หลากหลายทั้งนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ต่างๆที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนการสกัดสารจากข้าวเพื่อนำมาทำเครื่องสำอางรวมถึงการศึกษาพัฒนาข้าวที่มีสรรพคุณทางยาหรือที่เรียกว่าธัญโอสถด้วยสำหรับการส่งออกข้าวนั้นยังมีเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลที่นำไปใช้ตรวจรับรองข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกรวมทั้งยังมีการนำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อสร้างมาตรฐานสากลให้กับข้าวของเกษตรกรไทยและป้องกันการกีดกันทางการค้าในเวทีโลกเมื่อนักวิทยาศาสตร์และเกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหนทางแก้ไขด้วยกันอุปสรรคที่เกิดขึ้นย่อมไม่เกินกว่าศักยภาพที่มีร่วมกันทั้งสองฝ่ายวิทยาศาสตร์ช่วยหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ยังมีเหตุและผลประกอบกับภูมิปัญญาที่เกษตรกรมีอยู่จากประสบการณ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับผืนนามาทั้งชีวิตการร่วมกันคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับการปลูกข้าวในผืนแผ่นดินไทยของเราย่อมจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อผลผลิตข้าวของไทย